Career Inspired by Adecco สวัสดีครับคงเดชกิสุพันครับชื่อเล่นชื่อบอลแต่ว่าเวลาที่คนรู้จักบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะชื่อว่ากาฝากนะครับ KAFAAK ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์นะครับเป็นบล็อกเกอร์เป็นนักเขียนนิตยสารที่เกี่ยวกับด้านของมือถือและคอมพิวเตอร์นะครับแล้วส่วนบล็อกเนี่ยก็จะด้านรีวิวตัวแกดเจ็ตแล้วก็วิเคราะห์ด้านแวดวงต่างๆของไอทีก็เริ่มจากการวิเคราะห์เรื่องของ iPhone กับ BlackBerry ว่ามีความแตกต่างกันยังไงควรจะเลือกแบบไหนดีนะครับแล้วก็มาพลิกผันตอนที่ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เป็นทำงานอยู่บริษัทผู้ผลิตมือถือแล้วก็ไปสนิทกันมากก็เลยลองแซวเล่นๆว่าจะขอยืมมือถือมารีวิวนะครับจากจุดนั้นเองก็เลยกลายเป็นว่าผมเริ่มจับมือถือต่างๆใบต่างๆเนี่ยมารีวิวแล้วก็ก้าวไปสู่ตัวแกดเจ็ตต่างๆในที่สุดครับต้องบอกว่าเรื่องของความอดทนมุ่งมั่นแล้วก็กล้านะครับที่จะขอเพราะว่าบางทีคนเราไม่กล้าที่จะถามหาโอกาสจากคนอื่นสุดท้ายก็เลยไม่ได้โอกาสนั้นนะครับเรื่องของความกล้าครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นบล็อกเกอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าในเมืองไทยเนี่ยตัวบล็อกเป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยมี power มากไม่ค่อยมีอำนาจในเรื่องการต่อรองมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณกล้าที่จะคุยนะครับกล้าที่จะขอเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่แบรนด์ต่างๆจะให้คุณลองเพราะว่าเขาเองเขาก็อยากจะโปรโมทต่างๆตอนนี้กระแสของเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็บล็อกเกอร์มาค่อนข้างแรงขึ้นเพราะว่าคนเชื่อในส่วนของการที่บล็อกเกอร์เขียนวิจารณ์มากกว่าส่วนที่แบรนด์จะเขียนโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับคติประจำใจจริงๆคือต้องกล้าครับถึงจะสำเร็จCareer Inspired by Adecco.